ไปเบิ่งเหตุการณ์สำคัญกันเลยในงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่2อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นเจ้าภาพก็คืออยู่ในเขตตงโดกเมืองไสยธานีนครลงจันทร์ก็คือเท่าศรีพระสุขบดวิไลทองแต่ก็นางขันมะลายพรบุญญาเวิร์นสามารถกวาดได้ผู้ละ2เหรียญคำให้กับทัพในกีฬาสถาบันกีฬากายกรรมในกีฬาแหลนลานในเมื่อวานนี้ที่7พฤษภาคม2024ก็โดดเด่นสุดเกินนะกวาดไป4เหรียญคำให้กับต้นสังกัดนะก็คือเท่าศรีพระสุขลงแข่งขันประเภท400เมตรชายเข้าชิงชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา59วินาทีกับ11ดิบดาคือแซงเอาชนะทางนั้นสมจันทร์จันทวงศ์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจ้าภาพไปส่วนเหรียญคำที่2ของศรีพระสุขก็ได้จากแลนด์ซีคูนหอยแมตซายพาทีมสถาบันกีฬากันกรรมเข้าชิงชัยด้วยเวลา42วินาทีกับ70ดิบดาก็คือแข่งขันกันถึง4คนก็พัดกันผู้ละหอยแมตนะก็ถือว่าทีมของสถาบันกีฬากันกรรมคว้าเหรียญคำที่2ไปส่วนนางขันมะลายพรกาลงแข่งขันเต้น39ก็สามารถคว้าเหรียญคำทันทีจากสถิติรวม 10.94 แมตช์เอาชนะที่2ก็คือโพล่าพรมวงศ์ที่มีสถิติรวม 9.33 แมตช์ส่วนเหรียญคำที่2ของขันทะมะลายพรก็ได้ในวันดังกล่าวคือในประเภท4คูณห้อยแมตช์ยิงเข้าสนใจด้วยเวลา42วินาที70ดิบดาแข่งขันกัน4คนชนะกันผู้ละ1หอยแมตถือว่าทั้งสองนี่กวาดไปผู้ละ4เหรียญคำให้ครับทางด้านสถาบันกีฬาแห่งกันส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนางป้อมจากสถาบันกีฬากายกรรมเช่นเดียวกันนะก็คือผลสามารถกวาดไป3เหรียญคำกันแล้วใน3มื้อที่ผ่านมาได้จากประเภทห้อยแมตยิงและก็ต่อมาเป็นประเภทเต้นยาวยิงและก็จบที่ประเภทเหรียญคำ4คูณ1ห้อยแมตยิงแอดบุหัวผู้ใดนะใน4คนนี้เดี๋ยวมาหน้าติดหนี้ไปก่อนก็ได้ครับสืบไปสืบให้ว่าผู้ใดมันสื่อป้อมหรือผู้ใดเห็นโพสต์นี่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นอกว่าเบอร์ใดเป็นนางป้อมรอมณีนะถือว่าโดดเด่นซะเหลือเกินคว้าไป3เหรียญคำแล้วในทางด้านสถาบันกีฬากันในการจากกีฬาสบายดีน้องซื้อนางคันมาเลยพรบุญญาเวิร์นเนาะเป็นนักศึกษาปี4จากสถาบันกีฬากายกรรมเนาะเป็นนักกีฬาแลนลานซึ่งในงานมหกรรมกีฬามหาลัยลาวครั้งที่2นี่เนาะน้องเองลงแข่งขัน3รายการก็คือ1เต้น39เนาะแล้วก็4คูณ100แล้วก็100เม